ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเราได้มีการรายงานนะหลายครั้งแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสัตว์นะโดยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่หรือพื้นที่เขาใกล้แหล่งหากินของเขาเองต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับลูกช้างป่าที่เขาอ่างรือในนะครับเดินทางเนี่ยข้ามฝั่งถนนเนี่ยเพื่อที่จะไปหากินแค่ข้ามถนนใช่แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุครับรถชนนะทำให้เสียชีวิตเลยเอายังไงอ่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวครับมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ1ทุ่มนะครับทางด้านของร้อยตำรวจโทกิติพงศ์นะครับศรีหบุตรรองสารวัตรเวรสอบสวนสภ.รับบอกไผ่นะครับรับแจ้งเหตุจากกู้ภัยว่ามีอุบัติเหตุรถชนช้างเสียช้างตายที่บริเวณถนนสาย359ค่ะนะครับเขาหินซ้อนสระแก้วซึ่งอยู่ที่ตำบลศรีมหาโพอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งครับก็ได้ไปกับทางด้านของพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวินัยนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปที่เกิดเหตุจากการสอบถามนะครับบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นลูกช้างเพศผู้ อายุประมาณ 1-2 ปีนอนตายอยู่สภาพเนี่ยที่พบเนี่ยคือหน้าสลดเพราะว่าลำตัวเนี่ยมีแผลถลอกปอกเปิกหมดเลยนะแล้วก็ยังมีไส้อะอวัยวะภายในของเขาอะมากองกับพื้นเลยคาดว่าน่าจะถูกรถชนแล้วก็บริเวณใกล้เคียงพบรถยนต์รถเก่งนะครับยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีบอลเงินทะเบียนกรุงเทพสภาพด้านหน้าของรถเนี่ยพังยับเยินเลยส่วนคนขับเนี่ยทราบว่าเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บเจ้าที่เนี่ยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้ยังพบรถอีกนะน้องเฟิร์นนะค่ะพบรถกระบะนะครับยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนฉะเชิงเทราคนขับเนี่ยคือนายกิตกรเป็นคนขับค่ะแล้วก็สภาพรถเนี่ยมีรอยด้านขวามีรอยเฉี่ยวชนและฝั่งตรงข้ามยังพบรถอีกคันนึงเป็นรถกระบะเหมือนกันทะเบียนกรุงเทพสภาพรถเนี่ยที่บริเวณประตูฝั่งซ้ายมีรอยถูกเฉี่ยวชนเช่นเดียวกันสรุปเหตุการณ์นี้เนี่ยมีรถเนี่ยที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยทั้งหมด3คันทีนี้อ่ะจะสรุปให้ฟังง่ายๆคุณผู้ชมคือตอนทางด้านของรถกระบะคันแรก ทะเบียนฉะเชิงเทราเขาเล่าว่าในระหว่างที่เขาขับรถมาเนี่ยเขามีรถเขาขับมาทางเลนซ้ายและมีรถขับมาเลนขวาขับแซงเขามาเบียดกับเขาพอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุนะพอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถที่อยู่ทางเลนขวาเนี่ยปาดหน้าเขาและจอดเบรกซึ่งมันเลยทำให้เขาเห็นว่ามันชนกับลูกช้างอ๋อคือเขาปาดมาแล้วเขาชนกับลูกช้างที่อยู่ด้านหน้าถูกต้องชนกับลูกช้างแล้วรถคันนี้ก็หลบหนีไปชนเสร็จปุ๊บชนแล้วหนีนี่นะชนแล้วหนีนะทีเนี้ยทางด้านของรถกระบะที่เป็นทะเบียนฉะเชิงเทราเนี่ยที่เขาโดนปาดหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่โดนปาดหน้าเขาก็เลยจอดเพราะเห็นแล้วว่าลูกช้างมาโดนชนแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องช้างยังไม่ตายเขาก็เลยจอดรถและตีไฟฉุกเฉินเพื่อที่จะบอกสัญญาณให้กับรถคันหลังทราบว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะต้องขับรถระมัดระวังทีนี้กระบะคันที่สองคันทะเบียนกรุงเทพขับมาตามมาขับตามมาเห็นว่ามีลูกช้างด้วยความที่ว่าถนนดังกล่าวเนี่ยก็มันก็ค่อนข้างมืดอ่ะเนาะมืดจริงก็เลยจอดรถเพื่อที่จะบอกเตือนอีกคันหนึ่งคันอื่นๆคันอื่นๆที่ตามหลังมาเพราะว่าตอนนี้มีพี่กระบะอยู่2คันแล้วนะทีนี้รถ V Ort ผู้หญิงขับมาไม่ทราบว่าคันสุดท้ายคันสุดท้ายคุณเธออาจจะไม่ทันได้สังเกตมั้งรถจอด2คันเนี่ยเธออาจจะไม่ทันได้สังเกตชนเข้าไปจังๆกับน้องช้างที่กำลังที่โดนชนมารอบแรกแต่ยังไม่ตายคือตอนแรกน้องบาดเจ็บตอนแรกน้องบาดเจ็บชนรอบที่2น้องตายเลยโอ้ยนะก็ไม่ทราบว่ารถจอด2คันเนี่ยไม่สามารถเตือนอะไรเธอได้เลยจริงๆนะงั้นแปลว่าเขาขับแรงมากเลยนะใช่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถพี่กระบะ2คันที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายแต่ว่าทางด้านคนขับเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตัวคนขับรถเก่งเนี่ยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการบอกครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับแหล่งหากินของช้างโดยเฉพาะช้างที่อยู่ในเขาอ่างรือในเนี่ยเขาจะลงมาหากินได้มีการติดป้ายเตือนแล้วแต่ก็ยังมีคนต่างพื้นที่ที่ขับรถมาไม่ได้สนใจและทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยครั้งพี่บอสหรืออ่ะสังเกตอีกทีนึงเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันจนเสียชีวิตเพราะไม่มีไฟทางหรือเปล่าแต่เส้นทางนี้เมื่อสักครู่นี้ดิฉันแอบสังเกตมืดเหมือนกันนะคะ
ไม่มีไฟเหมือนกันนะอาจจะมีแต่อาจจะไม่เพียงพอมีแต่ไม่เพียงพอหรอเออมีแต่ไม่เพียงพอเดี๋ยวลองคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะนะก็นะก็กลายเป็นว่าก็ทำให้น้องช้างเนี่ยที่น้องช้างเนี่ยที่บาดเจ็บอยู่แล้วเนาะต้องเสียชีวิตไปเลยนะเออเพราะว่ามองไม่เห็นเออเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้หรือว่าขับรถเร็วอันนี้ต้องลองพิจารณากันดูนะคะเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ